หลักความจริงและกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมในพุทธพจน์ที่ตรัสถึงการตัดสรู้ของพระองค์พระพุทธเจ้าทรงประมวลสรุปธรรมที่ตัดสรู้เป็นสองอย่างครั้งที่ชัดมากคือพระดำริหลังจากตัดสรู้ใหม่ๆนับตามลำดับเหตุการณ์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเป็นสัปดาห์ที่หแต่นับตามอัตถกถา ที่เล่าเหตุการณ์แทรกเพิ่มอีกสามสัปดาห์เป็นขึ้นสัปดาห์ที่8ทรงปรารบว่าทำที่ตัสรู้อันได้แก่อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทและนิพพานนั้นเป็นของทวนกระแสคนทั่วไปเข้าใจยากจึงไม่น้อมพระไทยไปในการที่จะส่งแสดงธรรมเรื่องนี้ท่านเล่าไว้ในพระวินัยปิฎกโดยลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ตัสรู้แล้วยังประทับนั่งเสวยวิมุติสุข ภายใต้ร่มโพพฤึกไปจนแสดงปฐมเทศนามีปฐมสาวกมีการอุปสมบทเกิดพระสงฆ์เกิดการบวชแบบต่างๆและมีพระวินัยสืบมาพระดำริที่ยกมาอ้างข้างต้นนั้นเป็นเหตุการณ์ต่อจากเสวยวิมุติสุขตามที่อัตถกถา,าว่าผ่านไปเจ็ดสัปดาห์แล้วก่อนจะเสด็จจากที่ตัสรู้ไปทรงแสดงธรรมที่อิสิป,ปตนะมรุขายวัน เมืองพาราณสีทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นเหตุการณ์แรกที่ท่านเล่าไว้เริ่มด้วยพระพุทธอุทานสามคาถาตั้งแต่ราตีแรกในสัปดาห์ที่หนึ่งของการเสวยวิมุติสุขกล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงมณสิการปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมโดยใช้คำว่าปฏิจจสมุปปาทางัง อนุโลมะปฏิโลมังมณะสากาสิพึงสังเกตว่าที่นี่มีแต่คำว่าปฏิจจสมุกบาทไม่มีคำว่าอิทัพปัจจยตาและทรงเปล่งพุทธอุทานในยามทั้งสามแห่งราตรียามละหนึ่งคาถารวมเป็นสามคาถาแม้ว่าครั้งนี้พุทธพจน์ซึ่งเป็นคำร้อยกรอง จะไม่ได้ระบุชื่อธรรมที่ตัดสรู้ออกมาชัดตรงอย่างคราวทรงปรารบการออกแสดงธรรมแต่ก็เป็นคำจำพวกไหยพจน์ที่เพื่อได้เล่าเรียนรู้กันไม่ยากว่าก็คือตรัสถึงปฏิจจสมุปบาทและนิพพานดังพุทธอุทานว่าคาถาที่หนึ่งเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชนผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของวิสุทธชนนั้นย่อมสิ้นสลายหายไปเพราะรู้ชัดธรรมพร้อม,อมทั้งเหตุคำว่าธรรมพร้อมทั้งเหตุมาจากศัพท์ว่าสเสหตุธรรมะเท่ากับทุกพร้อมทั้งสมุทยัยคาถาที่สองเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชนผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของวิสุทธชนนั้นย่อมสิ้นสลายหายไปเพราะได้รู้ถึงภาวะที่สินจจส้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายคำว่าภาวะที่สิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายมาจากศัพท์ว่าขยังปัจจยานังเท่ากับปัจจยักไขคือนิพพานขาถาที่สมเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่วิสุทธชน ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นวิสุทธชนกำจัดมานและเสนาเสียได้ดำรงอยู่ดุดดวงสุริยาทอแสงส่องท้องฟ้าเจิดจ้าอัมภัยคาถาที่หนึ่งว่าโดยสาระก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายอนุโลมที่คำพีชั้นอัตถกถา,าบางทีเรียกว่าสมุทัยวาระซึ่งแสดงทุกขสมุทยัยคือกระบวนหตุปัจจัยที่ทำให้ทุกเกิดขึ้น พูดกลับกันว่าทุก์พร้อมทั้งสมุทยัยคาถาที่สองว่าโดยสาระก็คือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายปฏิโลมที่คำพีชั้นอัตถกถาบางทีเรียกว่านิโรธวาระซึ่งแสดงทุกขนิโรธคือการถึงภาวะไร้ทุกข์ปลอดทุกข์หรือไม่มีทุกข์เกิดขึ้นด้วยความสิ้นสลายแห่งเหตุปัจจัยที่ทำให้ทุกเกิดขึ้นหรือความไม่เป็นไปแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง จึงว่าหมายถึงนิพพานอันเป็นภาวะที่สิ้นไร้เหตุปัจจัยแห่งทุกข์คาถาที่สามแสดงภาวะเมื่อตรัสรู้แล้วผู้แจ้งนิโรธประจักษ์นิพพานมีโพธิปัญญาโล่งสว่างปลอดโปรง่งเป็นอิสระอัฏถกถาอาธิบายว่าเป็นคาถาที่แสดงอนุภาพของอริยมรรคเป็นอันว่าพุทธอุทานคาถาชุดนี้ มีความหมายชี้ไปที่หลักธรรมอันเดียวกันกับพุทธดำริข้างต้นและเป็นการบ่งชัดว่าการปฏิบัติที่จะบรรลุจุดหมายของพระพุทธศาสนาทานิพพานให้แจ้งประจักษ์ความจริงสูงสุดนั้นต้องรู้เข้าใจความจริงของกฎธรรมชาติที่เป็นหลักธรรมนิยามหรือธรรมนิยามมตาที่หนึ่งที่ว่าตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตุหรือหลักนั้น ก็ดำรงอยู่เป็นธรรมถทิติเป็นธรรมนิยามคืออิทับปัจจยาตานี่คือเข้าถึงความจริงหรือสัจจะสองระดับอันครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างคือความจริงที่เป็นธรรมดาของประดาสังขารหรือสังขตธรรมและความจริงที่เป็นประมาสัจจะของวิสังขารหรืออสังขตธรรมพร้อมกันนั้นก็ต้องย้ำความเข้าใจไว้ได้วยว่า การเข้าถึงความจริงที่ว่านั้นมีความหมายโยงไปที่และรวมอยู่ในตัวและเท่ากับความจริงแห่งธรรมนิยามชุดสาที่เรียงต่อเป็นสองสามสคืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตา,ตาด้วยทีนี้ในพระสุตตันตปิฎกมีหลายสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าการเสด็จออกผนวดและการบำเพ็ญเพียรของพระองค์จนตัดสููเช่นในปาสราสิสูตร หรือเรียกอีกอย่างว่าอาริยปริเยสนสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัญนาตพุทธพจน์สำคัญก็คือตรงที่ตรัสถึงการตัดสรู้ว่าเรานั้นครั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวะคยายานยานที่ทำให้สิ้นอาสวะคือตัดสรู้เรานั้นรู้ชัดตามที่มันเป็นว่านี้ทุก นีทุกขัสมุทัยนีทุกขนิโรธนี้ทุกขัน,กขนิโรตคามินีปฏิปทารู้ชัดตามที่มันเป็นว่าเหล่านี้อาสวะนี้อาสวะสมุทยัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรตคามินีปฏิปทาเรานั้นเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้ว พระดำรัสในพระสูตรนี้บ่งชัดว่าทำที่ตรัสรู้คืออริยสัตว์สีฟังเหมือนว่าต่างจากที่ยกมาอ้างอิงข้างต้นแต่เมื่อวิเคราะห์จริงจังก็เห็นได้ว่ามีสาระอย่างเดียวกันที่ว่าอริยสัตว์สีนั้นเมื่อตรวจดูตามหลักก็มีสองคู่คือทุกข์กับสมุทยัยคู่หนึ่งและนิโรธกับมรรคอีกคู่หนึ่งหรือถ้าดูตามความหมายตามธรรมจักรกับปวัตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมเทศนาซึ่งพระวินัยปิฎกเองเล่าไว้ต่อจากพระดําริในการที่จะแสดงธรรมข้างต้นสมุทัยได้แก่ตันหาสามและนิโรธก็คือการดับละสละตันหานั้นหลุดพ้นเป็นอิสระไปได้เมื่อดูตามนี้ยังไม่เห็นชัดว่าจะโยงไปถึงธรรมนิยามแห่งปฏิจจสมุปบ,บาทอย่างไรดังที่ทราบกันดีตันหาเป็นองค์ธรรมหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ อยู่ในกระบวนปฏิจจสมุปบาทและก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าอนุโลมปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายสมุทรยาวาระเป็นกระบวนเหตุปัจจัยอันให้เกิดผลคือทุกเป็นคู่แห่งทุกข์และสมุทรไทยคืออริยสัจข้อที่หนึ่งและสองส่วนปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระเป็นการหยุดสลายหายไป ของเหตุปัจจัยในกระบวนการก่อถุกหรือความไม่เป็นไปของปฏิจจสมุปบาทก็คือ,อนิโรธอันเป็นอริยสัจข้อที่สส่วนอริยสัจข้อที่4คือมัคเป็นกระบวนวิธีที่จัดวางไว้เพื่อการที่คนจะปฏิบัติให้เกิดมีความเป็นไปตามธรรมดาของธรรมชาติที่เป็นปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทจึงนับเนื่องเข้าในปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทนั้นด้วยนี่เป็นการกล่าวอย่างย่นย่อหรือรวบรัด และจะเป็นสาระที่พึงขยายความต่อไปก่อนจะผ่านไปมีข้อที่น่ารู้น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องความจริงแห่งกฎธรรมชาติหรือธรรมนิยามนั้นในคัมภีชั้นอัตถกถามีการจำแนกกฎธรรมชาติออกไปเป็นด้านๆจะเรียกว่าเป็นการซอยธรรมนิยามแยกย่อยออกไปก็ได้ท่านใ้เชื่อรวมเรียกว่านิยามคือกฎธรรมชาตินั่นเอง และจัดเป็น5อย่างเรียกว่านิยามหคือ 1. อุตุนิยามกฎแห่งความเป็นไปในโลกวัตถุโดยเฉพาะความเป็นไปของธรรมชาติแวดล้อมที่เนื่องด้วยอุณหภูมิ 2. ภผีชานิยามกฎเกี่ยวกับพันธุกรรม 3. จิตตนิยามกฎการทำงานของจิต 4. กรรมนิยามกฎแห่งกรรม ห้าร,รมนิยามกฎแห่งความสัมพันธ์ในความเป็นไปตามเหตุปัจจัยโดยเฉพาะที่เรียกว่าความเป็นไปตามธรรมดาเช่นว่าสิ่งที่อาศัยปัจจัยย่อมจะต้องสิ้นสลายไปเป็นธรรมดาพระโสดาบันมีอันไม่ถอยกลับเป็นธรรมดาเป็นต้นข้อหน้าสังเกตในเรื่องนิยามห้านี้อยู่ที่ข้อห้าคือธรรมนิยามซึ่งเป็นหลักใหญ่ ที่มีทั้งพุทธพจน์แสดงความหมายและมีคำอธิบายพร้อมตั้งตัวอย่างแสดงหลักนั้นมากมายแต่พอมาจัดรวมเข้าในชุดนี้น่าแปลกใจว่าพระอัฏฐกถาจารย์ไม่ได้อธิบายอย่างนั้นท่านเพียงยกเอาเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตว์มาแสดงเป็นตัวอย่างแทนคำอธิบายเช่นในเวลาที่พระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิทรงประสูตรตัสรู้เป็นต้นเป็นธรรมดาที่หมื่นโลกธาตุจะหวั่นไหว เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาแล้วพระมารดาจะทรงศีลเป็นปกติในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาอาพาธใดๆย่อมไม่เกิดแก่พระมารดาเลยที่จริงธรรมดาในโอกาสต่างๆของพระโพธิสัตว์ที่มาในมหาประธานสูตรนับได้16ข้อท่านใช้คาว่าธรรมตาและไม่มีคําว่าธรรมนิยามอยู่ด้วยเลย แม้ว่าคำทั้งสองนี้จะใช้เป็นไววพจน์กันได้แต่ก็คงแค่คาบหรือก่ายเกยกันในที่นี้จึงยกมาให้ดูเป็นข้อที่น่าสังเกตด้วยเรื่องที่ยกมาตั้งให้สังเกตค่อนข้างมากนี้บางอย่างก็ลงลึกมากสักหน่อยบางอย่างก็ไม่ได้สำคัญอะไรแต่อาจมีแง่มุมที่น่าสนใจหรือเป็นประโยชน์ได้สำหรับผู้ฝ่ายศึกษาจึงนำมาจารนัยแถมไว้